ักมันเล่นกลหรือใครดนจิตใจให้หัวใจฉันมีเพียงเธอใจน้อใจเจ้ากรรมทำมีคนต้องมาเฝ้ามองหาแค่เธอร่างไปห่วงและห่วงแต่ยอดดวงใจเก็บเธอไว้ในใจของฉันเสมอเสื่อหลักในดวงใจสลักจิตไว้เพียงเธอจะนานสลัดจิตไว้เพียงเธอจะนานเท่าไรไม่มีลบเลือเขียนจดหมายหาพี่ชายเดียวใช่ไหมนี่เธอกล้ามากเลยนะทั้งที่เธอรับปากกับฉันว่าเธอจะไม่ยุ่งกับพี่ชายเดียวอีกจอยเขียนจดหมายถึงอเดียวจริงๆค่ะแต่จอยไม่เคยคิดจะส่งจอยไม่เคยติดต่ออเดียวเลยตั้งแต่ที่อเพนห้าฉันไม่เชื่อไม่คิดจะส่งแล้วเขียนทำไมนี่เธอแอบรักพี่ชายเดียวใช่ไหมเธอคิดจะแย่งพี่ชายเดียวไปจากอาใช่ไหมจอยไม่เคยคิดจะแย่งอันเดียวไปจากอเพนเลยนะคะคุณเพนค่ะคุณเพนค่ะ
สวัยจัดการตามที่คุณเพนสั่งเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยเพนจะเอาตุ๊กตาของจอยไปทำอะไรอะคะนี่เธอยังมีงานมาพูดของเธออีกเหรอฉันปล่อยให้เธอซุกของที่ไม่ใช่ของเธอมานานเกินไปแล้วจอยต่อไปนี้เธอจะไม่มีสิทธิ์ในตัวมันอีกไปสิจอยอย่าร้องนะคะเดี๋ยวไม่นานคุณชายก็กลับมาแล้วนะคะพอถึงตอนนั้นคุณจอยก็ไม่จำเป็นต้องใช้ตุ๊กตาให้เป็นตัวแทนของคุณชายแล้วนะพี่ชายพักก็รู้ถึงอเดียวจะกลับมาจอยก็ไม่ได้คิดจะไปยุ่งวุ่นวายกับอเดียวอีกจอยแค่อยากจะเก็บตุ๊กตาตัวนี้ไว้เป็นที่ระลึกคุณจอยเชื่อพี่ไหมล่ะคะว่าถึงคุณจอยจะพยายามอดดีใส่คุณชายยังไงคุณชายก็ตัดคุณจอยไม่ขาดหรอกค่ะคุณชายรักคุณจอยนะคะนี่ถ้าเธอรู้ว่าคุณเพียงเพนห้ามให้คุณจอยยุ่งกับเธอเธอต้องโกรธคุณเพนมากแน่ๆเลยอะแต่พี่จะพักห้ามบอกเรื่องนี้กับอเดียวนะคะจอยไม่อยากสร้างปัญหาให้อเดียวกับอเพนแค่นี้จอยก็รู้สึกผิดมากพออยู่แล้วอะจ
จอยไม่น่าปล่อยให้ตัวเองรู้สึกแบบนี้เลยแบบนี้แบบนี้คือแบบไหนคะคุณจอยความรักมันเล่นกลหรือใครดนจิตใจให้หัวใจฉันดูแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะบ่งบอกว่านางแหม่มนั้นมันมีความรู้สึกพิเศษกับคุณชายก็แค่เล่าเรื่องไปตามปกติธรรมดาแต่จอยก็ส่งจดหมายหาพี่ชายเดียวนะคะทั้งที่เพนห้ามหลายทีแล้วนะคะมันจะเป็นความคุ้นเคยที่เขาดูแลกันมาอยู่ตั้งนานมั้งคงจะไม่มีอะไรเลวร้ายอย่างที่แม่เพนคิดหรอกนะเพนมั่นใจค่ะเพนมั่นใจว่าจอยไม่ได้รักแล้วก็เคารพพี่ชายเดียวแบบอากับหลานธรรมดาเหลวไหลนะแม่เพนนางแหม่มนั้นมันก็รู้อยู่เต็มอกว่าคุณชายมีศักดิ์เป็นอามันและก็ยังเป็นคู่มั่นของแม่เพนอยู่อีกแต่ก็ใช่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้นี่คะเจ้าคุณพี่จอยอาจจะเหมือนตะภาคก็ได้ที่เวลารักใครขึ้นมาก็ไม่สนใจว่าอะไรถูกอะไรผิดดิฉันคิดว่าเราน่าจะจัดการให้คุณชายกับแม่เพนแต่งงานกันให้เร็วที่สุดก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินแก้นะคะคุณเจ้าคุณพี่อะไรนะคะนี่เจ้าคุณพี่จะให้ดิฉันน่ะไปหาเลิกแต่งงานคุณชายกับแม่เพ็ญเหรอคะโอ้ยไม่เอาแล้วค่ะคราวที่แล้วดิฉันยังเข็ดไม่หายเรื่องมั่นโอ้โหพูดกับคุณชายไม่ได้ไปตั้งหลายวันมองหน้าก็ไม่ติดนี่ฉันอยากจะตัดไฟแต่ต้นลมนะไม่ทราบว่าคุณชายไปได้ยินข่าวจากไหนมาว่าตะไคร่จะมาสู่ขอนางแหม่มนั้นให้กับลูกชายก็เลยรีบโทรมาหาพี่ให้ช่วยยับยั้งเรื่องนี้ไว้ก่อนอะไรนะคะตะไคร่เหรอคะมาขอยายจอยให้ตะเกลิกเฮ้ยทำไมดิฉันไม่รู้เรื่องล่ะก็หล่อนจะไปรู้เรื่องได้ยังไงล่ะฉันยังไม่รู้เลยแต่จะว่าไปจริงๆนะคะถ้ายายจอยกับตะเกลิกเนี่ยลงเอยกันได้มันก็น่าจะเป็นเรื่องดีนะคะเจ้าคุณพี่จะว่าไงถ้ายายจอยเนี่ยเกิดรักคุณชายมากกว่าที่อากับหลานรักกันหล่อนนี่ประหลาดอีกแล้วฉันไม่ยอมให้เรื่องอุบาทแบบนี้มันเกิดขึ้นในบ้านฉันเป็นอันขาดอากับหลานหลงรักผู้ชายคนเดียวกันรู้ไปถึงไหนอายไปถึงนั่นแต่เจ้าคุณพี่ก็รู้ว่าคุณชายน่ะรักแม่เพนไม่ได้รักอย่างที่อยากจะแต่งงานด้วยแต่คุณชายของเธอเป็นคนตัดสินใจมั่นกับแม่เพนเองนะน้องรู้ค่ะถึงได้มั่นใจว่าไม่ว่าคุณชายจะรู้สึกยังไงก็ต้องแต่งงานกับแม่เพนอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเร่งรัดอะไรจนผิดสังเกตหรอกรอให้งานการของเขาที่นี่เข้าที่เข้าทางก่อนไม่ดีหรอคะถ้าเร่งทางนี้ไม่ได้ก็ต้องไปเร่งอีกทางหล่อนนั่นแหละลองไปเรียบเรียบเคียงเคียงถามตะไคร่ดูซิว่าตะเกิดนั้นรักนางแหม่มหรือเปล่าถ้ารักกันจริงก็ให้มั่นกันไปซะเลยฉันเป็นฝ่ายหญิงถ้าไปเอ่ยปากพูดก็เป็นน่าเกลียดอยู่นะก็ได้ค่ะถ้าเจ้าคุณพี่ต้องการอย่างนั้นเดี๋ยวน้องจะจัดการให้แต่มั่นใจนะคะว่าสิ่งที่คุณพี่กำลังจะทำเนี่ยเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมไม่ใช่เป็นการเติมฟืนลงไปในไฟให้มันยิ่งโหมกระพือมากยิ่งขึ้นดูสิไปไหนก็มีแต่สาวๆรุมล้อมอ่ะ
แต่ฉันได้ข่าวมานะว่าคุณเกลิกเพิ่งอกหักมาสาวๆนี่นะต่อคิวดามอกกันเป็นแถวเลยคุณเกลิกนี่นะอกหักจะเป็นไปได้ยังไงแต่มันเป็นปีแล้วฉันเนี่ยนะอยากจะเห็นหน้าผู้หญิงที่หักอกคุณเกลิกจริงๆเลยว่าจะสวยสักแค่ไหนขนาดนั้นเลยวะจริงหูวันนี้สรุปจริงว่ะจริงๆเกิดอกหักก็ดีเหมือนกันนะเราเลยตัวมันกลับมาเข้ากลุ่มอีกครั้งไม่งั้นนะหายหัวตลอดนั่นไงข้อดีของการที่มันกลับมาไปชนแก้วสาวๆน้อยเฮ้ยยังทำใจไม่ได้อีกเหรอวะโคอีกนานว่ะถ้าอย่างนั้นมีอะไรที่เพนพอจะช่วยคุณเกิดได้บ้างไหมคะเพื่อนเพื่อนเพนบอกว่าคุณเกิดอกหักมันจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงคะในเมื่อพี่ไกรจะมาขอมั่นจอยให้กับคุณเกิดตกลงความจริงมันเป็นยังไงกันแน่คะเนี่ยผมจะไปขอมั่นจอยเขาได้ยังไงล่ะครับในเมื่อจอยเขาไม่ได้รักผมคุณรู้ได้ยังไงคะทำไมผมจะไม่รู้ล่ะครับเพราะจอยเขาเป็นคนปฏิเสธผมตรงๆอย่างหนักแน่นปฏิเสธก็ไม่ได้หมายความว่าไม่รักมันมีเหตุผลอีกตั้งหลายอย่างที่ทำให้จอยเขาต้องปฏิเสธคุณคุณเพนหมายความว่ายังไงครับคุณเพนตั้งใจจะบอกอะไรผมกันแน่ที่จอยเขาไม่รับน้ำใจจากคุณเพราะว่ามันมีเหตุผลบางอย่างแต่ถ้าคุณรักแล้วก็มั่นคงกับจอยจริงๆเพนจะช่วยคุณค่ะแล้วเหตุผลที่คุณเพนว่ามันคืออะไรล่ะครับพี่ชายเดียวค่ะอเดียวเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไงล่ะครับคุณก็รู้นี่ค่ะว่าพี่ชายเป็นห่วงจอยมากเพราะว่าจอยเป็นลูกของพี่ภาคพี่ชายเคยบอกว่าห้ามจอยคบกับใครจนกว่าจะเรียนจบงั้นหมายความว่าที่จอยเขาปฏิเสธผมว่าจอยเขาต้องการทำตามคำสั่งของอเดียวอย่างนั้นเหรอครับใช่ค่ะแต่คุณต้องสู้คุณต้องทำทุกอย่างให้ทุกคนเห็นว่าคุณรักจอยมากพอที่จะรอจอยจนกว่าจอยจะเรียนจบที่คุณเพนช่วยผมขนาดนี้เพราะว่าคุณเพนต้องการจะกีดกันจอยออกจากอเดียวใช่ไหมครับใช่ค่ะอย่าลืมสิคะว่าจอยไม่ใช่หลานแท้ๆของพี่ชายแล้วก็ไม่มีผู้หญิงคนไหนที่จะชอบให้ผู้ชายของตัวเองอยู่ใกล้กับผู้หญิงคนอื่นถ้าหากว่าคุณเกิดกับจอยลงเอยกันได้นั่นหมายถึงว่าเราทั้งสองคนได้ในสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่หรอคะฟองจุ้ยà propos de votre billet d'avion de retour vers la Thaïlande que vous souhaitiez avancerSachez que la compagnie aérienne s'en est occupée. Voici votre billet. Merci beaucoup. Je vous en prie.
ความรักมันเล่นกลหรือใครดนจิตใจให้หัวใจฉันมีเพียงเธอใจน้องใจเจ้ากรรมทำมีคนต้องมาเฝ้ามองหาแค่เธอร่างไปคุณชายจะซื้อไปฝากคุณเพียงเพ็ญเหรอครับเปล่าฉันจะซื้อไปฝากหลานหล่อนถือเสื้อผ้าระวังจะยับคุณดวงรักเชิญค่ะคุณเพ็ญรออยู่โอ้โหวันนี้ตื่นเต้นอาบน้ำแต่เช้าเลยเฮ้ยคุณจอยอะโดนดีๆสิคะชุดคุณอาตัดมาใหม่ๆเดี๋ยวคุณเลอะเทอะหมดสวยกันพอดีจอยขอโทษค่ะเอ้าคุณจอยจะได้ไปไหนคะเนี่ยทำไมไม่ขึ้นไปแต่งตัวจะได้ไปรับคุณชายเดียวกับคุณเพ็ญจอยคงไม่ได้ไปรับอเดียวหรอกค่ะอ้าวทำไมล่ะคะสมัยจำได้ว่าคุณจอยเคยเป็นหลานรักแต่ก็คงไม่เป็นไรกระมังคะเพราะถ้าเกิดคุณชายเดียวเห็นคุณเพ็ญแล้วก็รับรองเลยว่าไม่มีใจนึกถึงคนอื่นแน่แน่พี่สวัยพูดจบแล้วใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวจอยขอตัวก่อนนะคะพอดีต้องรีบไปอ่านหนังสือนะคะแม่ฝรั่งอังมอจะตกกระป๋องแล้วยังจะไม่รู้ตัวนี่แม่สวัยจ๋ายืนบ่นเสร็จหรือยังจ๊ะฉันยืนรอจนเมื่อยไปหมดแล้วนะเนี่ยคุณนงละไปค่ะไปกันอุ้ยคุณเพ็ญรออยู่หรือใครดนจิตใจให้หัวใจฉันมีเพียงเธอใจน้องใจเจ้ากังทำมีคนเดียวมากับเครื่องบินลำนี้หรือเปล่านะเฝ้ามองหาแต่จอยคิดถึงมาเดียวสั่งร่างไปห่วงและห่วงแต่ยอดบ่นอะไรอยู่จ้าหลานย่าสวัสดีค่ะหม่อมย่าอ้าวลูกแล้วทำไมป่านนี้ยังไม่แต่งตัวสักทีไม่ไปรับคุณชายเดียวกับย่าเหรอลูกไม่ละค่ะจอยย่ารู้เรื่องที่แม่เพ็ญมาต่อว่าจอยแล้วนะลูกจอยอย่าไปคิดอะไรมากเลยนะแม่เพ็ญคงจะคิดมากเพราะเห็นว่าคุณชายเดียวเนี่ยมารักและเอาใจใส่ดูแลจอยมากนะลูกแต่แม่เพ็ญคงจะลืมไปนะว่าความรักเนี่ยมันมีหลายแบบนะลูกความรักระหว่างแม่เพ็ญกับคุณชายเดียวเนี่ยมันเป็นความรักของหญิงชายที่เขาจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแต่ของจอยเนี่ยมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์ระหว่างอากับหลานแล้วยาก็มั่นใจนะว่าคุณชายเดียวจะดูแลจอยแทนพ่อภาคภูมิของจอยตลอดไปนะลูกจอยรู้ค่ะและจอยก็ซาบซึ้งในความเมตตาที่อาเดียวมีให้จอยมาตั้งแต่วันแรกที่จอยมาอยู่ที่นี่จอยไม่มีวันลืมบุญคุณของอาเดียวหรอกค่ะส่วนเรื่องแม่เพ็ญนะลูกจอยไม่ต้องกังวลแล้วในที่สุดคุณชายเดียวกับอาเพ็ญก็จะต้องแต่งงานกันเร็วๆนี้นะลูก
แล้วเอาเพนก็จะเข้าใจชายเดียวแล้วก็เลิกระแวงจอยสักทีนะลูกนั่นไงครับคุณชายเดียวมาแล้วสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีลูกคิดถึงจังเลยลูกนี่คุณชายขาวขึ้นเนาะเดี๋ยวแม่เพ็ญกับคุณลำพาตามมาลูกคุณชายมองหาใครเหรอลูกมองหาเจ้าคุณลุงเหรอเจ้าคุณลุงไม่ได้มาด้วยหรอกนะแต่ไม่ต้องเสียใจนะเว้ยถึงไม่ได้มาก็ไม่ได้หมายความว่าไม่คิดถึงนะคุณอาครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปส่งคุณชายที่วังกฤษฎาลักษณ์เองนะครับอ้าวก็จะไปส่งให้มันลำบากทำไมเดี๋ยวแม่ก็จะต้องกลับวังด้วยกันอยู่แล้วนี่คิดถึงนะครับพอดีไม่ได้เจอกันนานมีเรื่องจะคุยกันเยอะแยะเลยอ้าวตามใจอะไรอ่ะผลงานชิ้นสุดท้ายของฉันเป็นรูปชุดสุดท้ายของจอยที่งานรับน้องที่มหาวิทยาลัยเฮ้ยคราวนี้ก็คงหมดหน้าที่ของฉันสักทีนะใครว่าฉันอยากดูเฮ้ยนี่ยังไม่หายงุนงิดอีกเหรอคุณชายเลิกเป็นห่วงหลานได้แล้วนะแค่หลานมีแฟนน่ะฉันว่าจอยก็คงไม่ทำตัวเหลวไหลซะจนเรียนไม่จบหรอกนะใครว่าฉันห่วงเขาฉันเลิกห่วงเขาตั้งนานแล้วต่อไปเขาจะทำอะไรก็ไม่เกี่ยวกับฉันงั้นเหรองั้นฉันขอโทษแล้วกันหรอคุณชายสงสัยว่าฉันคงจะเข้าใจผิดตกลงจะเอาไหมคุณชายไม่เอาจริงๆใช่ไหมงั้นฉันจะได้ทิ้งนะคุณชายฉันมีเรื่องจอยจะมารายงานแกว่าพี่ไกลจะไปขอมั่นจอยให้กับนายเกิกเร็วๆนี้เดินทางบ่อยๆเนี่ยถ้าสุขภาพเราไม่ดีก็แย่เหมือนกันเนาะใช่ครับ อ่ะคุณชายแม่กำลังจะถามอยู่พอดีเลยว่าคุณชายจะรับเข้าเย็นเร็วขึ้นหน่อยไหมเพราะว่าเพิ่งกลับมาจะได้พักผ่อนไงไม่ต้องครับจัดตามเวลาปกติดีกว่าครับเดี๋ยวผมกลับมาอ้าวเพิ่งกลับมาแล้วจะไปไหนอีกจ๊ะผมจะไปกราบเจ้าคุณลุงที่พักดีบดินทร์ครับผมขอตัวนะครับใครว่าพี่ไปสโมสรจ๊ะพี่จะไปหาจอยต่างหากจริงเหรอคะแล้วพี่กลับทำใจเรื่องจอยได้แล้วเหรอได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวๆๆ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 แล้วที่บอกว่าทำใจได้แล้วเนี่ยมันยังไง
ทำใจได้ว่าเขาไม่รักหรือว่าอะไรแล้วที่บอกว่าจะไปหาจอยอ่ะไปทำไมไปบอกว่าตอนนี้เราเป็นพี่น้องกันหรือว่าจะไปบอกว่าตอนนี้เราตัดขาดจากกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ใหญ่เล็กใหญ่เล็กใหญ่เล็กนี่จะอยากรู้อะไรมากขนาดนั้นเนี่ยฮะอ้าวก็เล็กสงสัยนี่คะถ้าทางพี่เกริกมันบอกไม่ถูกเหมือนจะไปจีบสาวซะมากกว่าเฮ้ยหรือว่าพี่เกริกมีคนอื่นแล้วถึงได้ตัดใจจากจอยได้ง่ายๆโอ้ยพอเลยพอเลยพอเลยไปกันใหญ่แล้วยายเล็กเราก็รู้นี่ว่าพี่ไม่มีทางรักใครได้อีกนอกจากจอยแล้วที่บอกว่าทำใจเรื่องจอยได้แล้วเนี่ยหมายความว่ายังไงล่ะคะเดี๋ยวคงกลับมาถึงเมืองไทยแล้วสินะคุณแพงคุณแพงคุณแพงคุณชายเดียวมาค่ะคุณแพงคุณแพงขาคุณชายเดียวมาค่ะสำหรับเจ้าคุณลุงครับสำหรับคุณป้าคุณพาครับขอบใจมากจ้ะขอบใจมากเลยนะคุณชายที่จริงแล้วไม่จำเป็นต้องซื้อหาอะไรมาให้ลุงหรอกแค่คุณชายประสบความสำเร็จกลับมาลุงก็ดีใจแล้วนะเดี๋ยวคุณชายอยู่ทานข้าวด้วยกันก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวป้าจะให้แม่เจิดอ่ะเขาทำกับข้าวของโปรดของคุณชายให้คงจะไม่ได้ครับคุณป้าเพราะว่าเย็นนี้ผมต้องกลับไปรับข้าวเย็นของคุณแม่ครับแล้วก็คุณแม่ฝากมาเชิญคุณเพ็ญด้วยครับจริงเหรอจ๊ะงั้นเดี๋ยวป้าจะไปบอกน้องให้นะครับป่านนี้หม่อมภาคีคงจะเตรียมตัวทำกับข้าวกับปลากันโกลาหลใหญ่แล้วล่ะนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาของฝากไปฝากพี่พิษก่อนนะครับอ่ะได้ไปเชิญฉันช่วยจ้ะป้าฮ่าคุณชายคุณชายเดียวของเจิดจริงๆด้วยคือเจิดได้ยินคุณเพ็ญบอกว่าคุณชายเพิ่งกลับมาวันนี้แล้วไปยังไงมายังไงคะถึงได้มาที่นี่ได้โอ้เจิดนึกว่าอีกสัก 2-3 วันคุณชายจะมาพักดีบดินซะอีกค่ะก็ฉันคิดถึงป้าเจิดไงจ๊ะแล้วก็คิดถึงอาหารฝีมือของป้าเจิดด้วยค่ะไม่รู้ว่าจะได้กินเมื่อไหร่นะแหมคุณชายอยากทานเมื่อไหร่บอกเจิดได้เลยค่ะเจิดจะเตรียมให้พร้อมทั้งคาวหวานของชอบของคุณชายเลยละค่ะขอบใจจ้ะป้าว่าแต่ว่าป้าจำได้หรือเปล่าว่าฉันชอบทานอะไรเอ้าแหมทำไมป้าจะจำไม่ได้ล่ะคะจำได้สิคะว่าคุณชายเนี่ยชอบทานช่อม่วงวันนี้พอดีเลยค่ะป้าทำของว่างเป็นช่อม่วงพอดีเลยงั้นคุณชายรอเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเจิดจะไปรีบจัดมาให้ค่ะนี่ไม่เป็นไรจ้ะป้าเดี๋ยวฉันเดินไปที่ครัวดีกว่าเพราะว่าฉันซื้อของมาฝากป้าแล้วก็เด็กๆข้างล่างด้วยขอบคุณค่ะเชิญคุณชายเลยค่ะใกล้ได้แล้วล่ะเดี๋ยวแก้วช่วยดูหน่อยนะจ๊ะได้ค่ะคุณจอยขึ้นไปพักเถอะค่ะเรียนมาก็หนักแล้วไม่ต้องช่วยพี่หรอกค่ะไม่เป็นไรค่ะจอยอยากอยู่ที่นี่ไม่อยากขึ้นไปบนตึกอะค่ะงั้นพี่ฝากคุณจอยหน่อยนะคะสีม่วงใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวพี่จะไปเก็บดอกอัญชันซะหน่อยค่ะนางพิมพ์รีบมาเอาของฝากจากคุณชายเร็วคุณจอยคะคุณชายมาค่ะเดี๋ยวจอยไปเก็บดอกอัญชันแทนค่ะคุณจอยขาโอ้ยอยู่นี่เองดูสิคะใครมาอ
ธอได้ขาเดียวใกล้พักสวัสดีค่ะคุณชายฉันซื้อของมาฝากขอบคุณค่ะดูซิว่าถูกใจหรือเปล่าค่ะโหสวยมากเลยค่ะใจพักนี่มาดูช่อม่วงให้แม่หน่อยเดี๋ยวแม่จะจัดจานให้คุณชายเร็วได้จ้ะต้องใช้เยอะหรือเปล่าจะได้ช่วยเก็บขอบคุณค่ะขอบใจเช่นกันที่ไม่วิ่งหนีอาซึ่งหน้ามันตอนอยู่บนตึกแล้วเก็บดอกไม้ไปทำอะไรว่าจะเอาไปทำสีช่อม่วงนะคะก็ดีหัดเอาไว้บ้างเพื่อเวลาแต่งงานกับนายเกลือกแล้วจะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนกับเขาได้บ้างแต่จอยไม่เคยคิดถึงเรื่องแต่งงานอะไรตอนนี้นะคะแต่ถ้าเดียวอยากให้จอยมั่นกับพี่เกลือกจอยมั่นก็ได้ค่ะถ้าจะมั่นก็มั่นไม่ต้องอ้างอ่ะแต่วันนั้นที่อเดียวโทรมาอเดียวโกรธจอยไม่ใช่หรอคะที่ทำอะไรโดยที่ไม่ปรึกษาผู้ใหญ่อาจะโกรธจอยหรือไม่มันสำคัญสำหรับจอยด้วยเหรอในเมื่อจอยก็คิดจะทำตามใจตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะมั่นก่อนหรือหลังเรียนจบมันก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันแหมไม่เห็นหน้าคุณหลวงซะตั้งหลายวันน่ะไม่สบายหรือว่ายุ่งซะจนไม่มีเวลามาที่นี่ค่ะจออยู่ไหมครับอยู่ในครัวมั้งคะเดี๋ยวสอยไปตามให้ค่ะไม่ต้องครับเดี๋ยวผมเดินไปหาจอเองดีกว่าโอ๊ยไม่ทันการแล้วไปตายเอาดาบหน้า
ายจอยแล้วกันนะคุณพี่แขกคุณเมย์ลืมอะไรหรือเปล่าคะโอ้ยก็หยิบเอาเองสิอยู่ในกระเป๋าเนี่ยใบเดียวพอนะเดี๋ยวไม่ใช่ใบนั้นเอาใบละบาทก็พอแล้วคุณพิมมาสวยนึกว่าทำที่จะได้พิเศษซะอีกอ่ะนี่พี่เกลอค่ะบาทเดียวคุณพิมมาจอยไม่น่าปล่อยให้ตัวเองรู้สึกแบบนี้เลยแบบนี้แบบนี้คือแบบไหนคะคุณจอยหรือว่าคุณจอยจะรักคุณชายเดียวเกินกว่าที่หลานจะรักอาโธ่คุณจอยคุณใจพักเรียกแค่นี้ทำมันตกใจไปได้คุณคิดอะไรของคุณอยู่เหรอฉันก็คิดอะไรของฉันไปเรื่อยไม่มีอะไรหรอกค่ะแล้วคุณมาทำไมคะผมก็มาหาจอยนะสิเดี๋ยวคุณห้ามถามผมนะว่าผมทำใจเรื่องจอยได้แล้วเหรอเพราะผมตอบคำถามนี้มาตั้งแต่เช้าแล้วคุณจอยอยู่ที่ศาลาริมน้ำคุณรีบไปหาคุณจอยสิคะแปลกฮะผมกำลังนึกอยู่เลยนะเนี่ยว่าคุณจะหาเหตุอะไรมาห้ามผมอีกไม่ห้ามค่ะไม่ห้ามคุณรีบไปหาคุณจอยเถอะค่ะเดี๋ยวฉันเอาน้ำเอาขนมตามไปให้ไปสิคะคุณเกริกรีบไปสิคะยังไงเรื่องระหว่างคุณจอยกับคุณชายเดียวก็ไม่มีทางเป็นไปได้คุณเกริกต่างหากที่เหมาะสมกับคุณจอยที่สุดสลัดจิตไว้เพียงเธอจะนานเท่าไรไม่มีลมพี่เกริกพี่ว่าจะมาชวนจอยไปตีเทนนิสด้วยกันเย็นนี้นะจ๊ะหลังนี้จอยอ่านหนังสือเสร็จแล้วนะพี่เกริกไม่โกรธจอยเหรอคะที่จอยปฏิเสธไปวันนั้นพี่เข้าใจจ้ะว่าจอยยังไม่พร้อมและจอยก็ไม่อยากขัดคำสั่งของอาเดียวด้วยพี่เกริกรู้เรื่องอาเดียวได้ยังไงคะเอาเป็นว่าพี่รู้แล้วกันนะแต่จริงๆพี่เข้าใจอาเดียวนะจอยควรตั้งใจเรียนให้จบมหาวิทยาลัยก่อนที่จะคิดเรื่องความรักจริงๆพี่ก็ผิดเองแหละที่พี่ใจร้อนเกินไปเนี่ยแต่ตอนนี้อาเดียวอาจจะไม่ได้คิดแบบนี้แล้วก็ได้ค่ะจอยหมายความว่ายังไงทั่วไปนะคะเวลาเปลี่ยนความคิดของคนก็ต้องเปลี่ยนไปตามกาลเวลาพี่เกริกจะมาชวนจอยไปตีเทนนิสใช่ไหมคะจอยกำลังอยากตีอยู่พอดีเลยดีเลยจ้ะแล้วปกติพี่เกริกตีเทนนิสที่ไหนล่ะคะพี่ไปตีที่สโมสรจ้ะอ๋อกับใครเหรอคะกับเพื่อนที่จบอเมริกามาด้วยกันน่ะพี่กรอกใจร้ายมากเลยรู้ไหมคะเนี่ยจะมาไม่เห็นจะบอกพริมล่วงหน้าเลยพี่กรอกพริมคิดถึงกรอกจะแย่พี่เกิร์ลต้องนานนะคิดถึงตั้งเลยค่ะคุณพิมพ์งั้นเดี๋ยวถ้าคราวหน้าพี่มาเนี่ยพี่จะบอกคุณพิมพ์ก่อนนะแต่ครั้งเนี้ยพี่ขอตัวก่อนนะพอดีพี่ต้องไปตีเทนนิสกับจอยเนี่ย
ี่พี่เกิดรู้ไหมคะว่าพี่พรโพสไม่ยอมไปตีเทนนิสกับริมนานแล้วริมไม่มีเพื่อนเล่นเลยอะค่ะนะแล้วพอพี่เกิดนะไปกันนะคะพี่จะไปตีกับงั้นก็ไปด้วยกันเลยค่ะคุณพริมเนี่ยเดี๋ยวพี่เกิดกำลังจะไปรับเล็กพอดี4คนจะได้เล่นคู่เนาะก็ล่ะงั้นพริมไม่เปลี่ยนชุดก่อนนะคะพี่เกิดรอพริมแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวตอนเย็นเราแวะซื้อเป็ดที่ราชวงศ์เจ้าอร่อยไปฝากหม่อมอาก่อนที่เราจะแวะไปทานข้าวดีไหมคะขอบใจมากจ้ะคุณเพ็ญพี่รอข้างล่างนะจ๊ะค่ะอ้าวคุณเกิดสวัสดีค่ะอ้าวอดีลครับสวัสดีครับผมรู้มาจากคุณพ่อว่าอดีลจะกลับมาวันนี้แต่ผมไม่คิดว่าจะเจออดีลที่นี่นะครับผมยินดีด้วยนะครับคุณพ่อบอกผมว่าอดีลจะได้เลื่อนตำแหน่งเร็วๆนี้ขอบใจมากนะเกิดแต่อาไม่แปลกใจหรอกที่เจอเกริกที่นี่เพราะว่าอารู้อยู่แล้วว่าเกริกจะต้องมาหาจอยทุกวันนี่หนุ่มสาวไปเที่ยวไหนกันต่อจ๊ะจะไปตีเทนนิสนะครับงั้นเดี๋ยวจอยขอไปเอาไม้เทนนิสก่อนนะคะได้จ้ะอดีลไม่ต้องห่วงนะครับผมสัญญาครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างผมกับจอยจะไม่มีอะไรเสียหายเด็ดขาดผมจะแสดงให้อดีลเห็นครับว่าผมรักและมั่นคงกับจอยคนเดียวผมจะรอนะครับรอจนกว่าอดีลจะไว้ใจผมให้ผมดูแลจอยตลอดไปพี่ไปรอที่รถนะคุณเพ็ญค่ะขอบใจจ้ะเป็นไงแม่เพ็ญของที่คุณชายซื้อมาฝากแม่เพ็ญน่ะแม่เพ็ญชอบไหมชอบมากค่ะหม่อมอาพี่ชายรู้ใจเพนนะคะว่าเพนเนี่ยชอบน้ำหอมคราวนี้เนี่ยสงสัยว่าจะเหมาน้ำหอมทุกยี่ห้อจากฝรั่งเศสกลับมาฝากเพนแน่เลยค่ะเออแล้วคนอื่นล่ะทุกคนที่พักดีบดินน่ะเขาชอบของฝากของคุณชายไหมก็คงชอบครับเอ๊ะแต่ว่าเพนยังไม่เห็นว่าพี่ชายซื้ออะไรมาฝากจอยเลยนะคะตกลงว่าพี่ชายซื้ออะไรมาฝากจอยคะไม่ได้ซื้อค่ะอ้าวทำไมล่ะจ๊ะคุณชายซื้อของฝากทุกคนแม้กระทั่งในแนบเอ๊ะแล้วไม่ซื้อฝากหลานเนี่ยอย่างนี้หลานไม่เสียใจแย่เหรอคงไม่มั้งครับคุณชายจะรู้ได้ยังไงจอยอาจจะเสียใจก็ได้เอางี้นะแม่ว่าคุณชายไปเลือกของฝากที่คุณชายซื้อฝากแม่น่ะไปฝากแกสักชิ้นแล้วกันนะเดี๋ยวเพนแบ่งน้ำหอมที่พี่ชายซื้อฝากเพนให้จอยสักขวด2ขวดก็ได้ค่ะหม่อมอาพี่ชายซื้อมาฝากเพนตั้งหลายขวดใช้เท่าไหร่ก็คงไม่หมดก็แล้วแต่คุณแม่คุณเพนละกันครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าไม่จำเป็นเพราะว่าจอยโตแล้วคงไม่มาสนใจของฝากเล็กๆน้อยๆจากผมหรอกครับผมขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวพี่จะให้คนรถขับรถไปส่งคุณเพ็ญที่บ้านพี่ขอโทษด้วยที่ไม่ได้ไปส่งเองผมเหนื่อยมากครับคุณแม่เพนกลับมาแล้วเหรอลูกเป็นยังไงบ้างเป็นอะไรหรือเปล่าลูกก็พี่ชายน่ะสิคะซื้อของมาฝากทุกคนแม้กระทั่งคนสวน
ไม่ซื้อของมาฝากน้องจอยคนเดียวก็ดีแล้วนี่ลูกแล้วทำไมแม่เพนจะต้องไม่พอใจด้วยล่ะคุณแม่จะให้เพนยิ้มอยู่ได้ยังไงคะคุณแม่ก็ทราบว่าปกติพี่ชายไม่ใช่คนจุกจิกแต่นี่ทำเป็นไม่สนใจไม่ซื้อของมาฝากมันคงเพราะอยากให้มันรู้ว่าพี่ชายไม่พอใจยิ่งพี่ชายทำแบบนี้มันยิ่งชัดเจนว่านางจอยมันมีความสำคัญกับพี่ชายมากแค่ไหนแล้วที่วันนี้พี่ชายไม่มาส่งเพลงก็ไม่ใช่เพราะว่าเหนื่อยแต่เพราะว่าหงุดหงิดนางจอยแผ่นจะทนไม่ไหวแล้วนะคะคุณแม่ไม่ว่าเราจะทำยังไงพี่ชายก็ตัดมันไม่ขาดสักทีแม่เพ็ญใจเย็นๆนะลูกแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นถ้าคุณชายตัดมันไม่ขาดเราก็คงต้องทำอะไรให้มันเด็ดขาดกว่านี้แล้วล่ะคุณแม่จะทำอะไรล่ะคะในเมื่อเราทำมาหมดทุกวิธีแล้วนะคะนี่ฉันลำพานะรีบลงมาพระนครด่วนฉันมีงานให้แกทำต้องใช้เยอะหรือเปล่าจะได้ช่วยเก็บพี่ชายพักมีอะไรเหรอคะพี่ถามอะไรคุณซอยอย่างนึงได้ไหมคะอะไรเหรอคะที่คุณจอยปฏิเสธคุณเกลิกแล้วก็ไม่เคยสนใจหนุ่มๆที่มาจีบคุณจอยเลยสักคนก็เพราะว่าคุณจอยรักใครอยู่ใช่ไหมคะเปล่านี่คะดอกอัญชันดอกนี้คุณชายเก็บให้คุณจอยเมื่อตอนบ่ายใช่ไหมคะพี่จะพักรู้ได้ยังไงคะพี่จะพักเห็นเหรอคะค่ะพี่เห็นและที่มันมีความหมายกับคุณจอยมากขนาดนี้ก็เพราะมันมาจากมือของคุณชายเดียวใช่ไหมคะจอยรักคุณชายเดียวอย่างที่ผู้หญิงรักผู้ชายใช่ไหมคะจอยก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้ค่ะพี่ใจพักถ้าอเดียวรู้อเดียวต้องโกรธจอยมากแน่ๆแต่จอยก็ห้ามใจตัวเองไม่ให้รักอเดียวไม่ได้
จอยจะทำยังไงดีอะพี่ใจจอยจะทำยังไงดีอะพี่เข้าใจคุณจอยนะคะจอยรู้ใช่ไหมคะว่ายังไงเรื่องนี้มันก็เป็นไปไม่ได้จอยรู้ค่ะคุณจอยต้องตัดใจนะคะต้องห้ามความรู้สึกตัวเองให้ได้เพราะถ้าคุณจอยปล่อยใจให้รักคุณชายเดียวมากขึ้นคุณจอยก็จะยิ่งเจ็บปวดพี่ไม่อยากเห็นคุณจอยต้องทรมานแบบนี้อีกแล้วนะคะจอยก็ไม่อยากค่ะแต่มันยากเกินกันเพนยังไม่เห็นว่าพี่ชายซื้ออะไรมาฝากจอยเลยนะคะตกลงว่าพี่ชายซื้ออะไรมาฝากจอยคะไม่ได้ซื้อค่ะทำไมล่ะจ๊ะคุณชายซื้อของฝากทุกคนแม้กระทั่งในแนบเอ๊ะแล้วไม่ซื้อฝากหลานเนี่ยอย่างนี้หลานไม่เสียใจแย่หรอให้หัวใจฉันมีเพียงเธออ่ะเดี๋ยวไม่ต้องห่วงนะครับผมสัญญาครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างผมกับจอยจะไม่มีอะไรเสียหายเด็ดขาดผมจะแสดงให้เดียวเห็นครับว่าผมรักและมั่นคงกับจอยคนเดียวผมจะรอนะครับรอจนกว่าเดียวจะไว้ใจผมให้ผมดูแลจอยตลอดไปหม่อมย่าของจอยคงเข้าใจผิดแล้วล่ะเดี๋ยวนี้อาไม่ได้มีความสำคัญสำหรับจอยอีกแล้วแล้วจอยจะมาเสียใจทำไมอพอลโลคือเทพแห่งดวงอาทิตย์ส่วนอะเธนาคือเทพีแห่งน้ำผิดแล้วเล็กอะเธนาคือเทพีแห่งสงครามมหาโหยนี่ใครอ่านมิสโซโลจีจบแล้วบ้างอะยากฉมัดเล็กจำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยนั่นน่ะสิเนี่ยนะไม่รู้ว่าเทพอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะไม่รู้ว่าจะต้องท่องจำยังไงนะเนี่ยถึงจะจำได้อ่ะก็ลองจำลักษณะเด่นของเทพแต่ละองค์สิอย่างเฮอร์คิวลีสก็คือเทพที่แข็งแรงที่สุดใช่ไหมแล้วก็ใครนะนาร์ซิสซัสก็คือเทพที่หล่อที่สุดหูยจอยเก่งเป็นบ้าเลยอ่ะไม่หรอกทำยังไงดีนาร์ซิสซัสเราที่เดินมานั่นน่ะเทพองค์ไหนกันน่ะเฮ้ยดิจอยรู้จักกับหม่อมราชวงศ์ภูสิทธิ์เกษดารักษ์ด้วยเหรอรู้จักดีทีเดียวเลยแหละมากับอาหน่อยอามีธุระจะคุยด้วยมีธุระอะไรกับจอยเหรอคะหม่อมย่าเขากลัวว่าจอยจะเสียใจที่ไม่ได้ของฝากจากอาก็เลยสั่งให้อานี่มาไม่เป็นไรหรอกค่ะจอยไม่ได้เสียใจจอยไม่ได้คิดว่าอาเดียวจะซื้ออะไรมาให้จอยอยู่แล้วล่ะค่ะถ้าไม่ได้เสียใจแล้วเมื่อวานร้องไห้ทำไมจอย
จอยรู้สึกเหนื่อยๆนะคะแต่ก็หายเร็วดีนะพ่อในเกิดมาก็ดูร่าเริงดีสงสัยจะได้ยาดีถ้าเดี๋ยวมีธุระแค่นี้จอยขอตัวก่อนนะคะจอยมีเรียนเดี๋ยวก่อนผู้ใหญ่ให้ของต้องรับไว้อย่าอวดดีคิดว่าตัวเองโตแล้วและไม่จำเป็นจะต้องฟังคนอื่นอีกทางนี้ทางนี้มีอะไรวะคุณชายเพิ่งกลับมาถึงทำไมไม่พักก่อนแล้วนี่แกมีอะไรด่วนวะถึงเรียกฉันมาที่เนี่ยแกรู้ไหมว่าช่วงนี้จอนเขามีเรื่องอะไรหรือเปล่าโธ่คุณชายฉันจะไปรู้ได้ยังไงฉันไม่ได้ตามเฝ้าจอนตลอด24ชั่วโมงนะเว้ยแต่เท่าที่ดูเนี่ยก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่หว่าทุกอย่างก็ปกติดีการเรียนก็ราบรื่นความรักก็สดชื่นดีที่สำคัญนะในเกลือก็ยังเช้าถึงเย็นถึงตลอดฉันว่าจริงๆแล้วจอยน่าจะแฮปปี้ด้วยซ้ำนะแต่จอยจะต้องมีเรื่องอะไรแน่เพราะเมื่อวานฉันเห็นเขาแอบร้องไห้แกอยากจะให้ฉันทำอะไรสั่งมาเลยดีกว่าคุณชายไม่ฉันยังว่ายน้ำไม่เสร็จทำไมฉันต้องขึ้นโอ๊ยคุณไม่ได้คุณผมมีเรื่องด่วนขึ้นมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวคุณมีเรื่องอะไรทำไมถึงด่วนขนาดนี้เออน่าขึ้นมาเถอะมาเนี่ยแล้วเฮ้ยคุณโอเคเดี๋ยวฉันขึ้นมาเองไม่ต้องดึงได้ไหมค่าจ้างล่วงหน้าค่าจ้างอะไรคุณชายเดียวบอกว่าเมื่อวานเห็นจอยแอบร้องไห้คุณรู้หรือเปล่าว่าจอยเป็นอะไรหรือว่ามีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าจอยแอบร้องไห้เหรอคุณก็ใช่น่ะสิตายแล้วมีหน้าล่ะเมื่อเช้าจอยถึงได้ดูเศร้าๆนึกแล้วว่าต้องมีเรื่องอะไรแน่ๆนี่คุณพูดแบบนี้แสดงว่ารู้ใช่ไหมว่าจอยเป็นอะไรรู้สิจะมีเรื่องอะไรเราก็เรื่องเดียวไงเรื่องคุณชายเดียวเหรอมีเรื่องอะไรคุณฉันไปก่อนนะเดี๋ยวก่อนจะไปไหนคุณคุยกันให้รู้เรื่องก่อนรู้อะไรก็เล่ามาให้ผมฟังโอ้ยฉันไม่รู้อะไรทั้งนั้นแหละคุณปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะฉันบอกให้ปล่อยไงคุณปล่อยเดี๋ยวนี้นะคุณมีพิรุธขนาดเนี้ยคิดว่าผมจะเชื่องั้นเหรอฝันไม่เถอะมุกเดิมๆอ่ะชายไม่ได้ผลแล้วคุณโอ๊ยคุณโอ๊ยคุณคราวนี้ก็หนีผมไม่พ้นละเล่ามาให้ฟังซะดีๆตกลงเรื่องเป็นไงกันแน่ว่ายังไงคุณจะเล่าไม่เล่าว่ายังไงคุณเล่าให้ผมฟังเดี๋ยวนี้ผมบอกให้เล่าให้ฟังยังไงเราคุณโ
ุ้ยก็ได้คุณปล่อยก่อนฉันบอกคุณก็ได้แต่คุณต้องสัญญากับฉันนะว่าคุณจะไม่บอกใครยิ่งอันเดียวยิ่งรู้ไม่ได้จอยแล้วก็เดียวโถให้คุณผมก็นึกว่าเรื่องอะไรใครๆเขาก็รู้กันทั้งนั้นแหละว่าจอยรักคุณชายจะตายอาจจะน้อยกว่าพี่ภาคก็นิดเดียวเท่านั้นแหละแต่จอยไม่ได้รักอาเดียวแบบอากับหลานถ้าไม่ได้รักแบบอากับหลานแล้วจอยรักแบบไหนอ่ะก็รักแบบที่อาภาคกับอามาการ์เร็ตรักกันนะสินี่คุณชายแกไม่ใช่คนไร้เหตุผลแบบนี้มาก่อนนะนี่ถ้าแกไปทำกับผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่หลานตัวเองเนี่ยคำจำกัดความของอาการแบบนี้เขาเรียกว่าหึงนะเว้ยหึงอะไรพูดเถอะป้าแกนี่พูดจาไร้สาระมากขึ้นทุกวันแล้วไงถ้าอยากเต้นรำก็เต้นกับแม่ฉันมีเรื่องจะวานแกหน่อยฉันซื้อตุ๊กตาฝากจอยจะส่งไปในถุงมือของสถานทูตแกช่วยเอาไปให้จอยด้วยนะแกรู้ไหมว่าช่วงนี้จอยเขามีเรื่องอะไรหรือเปล่าจอยจะต้องมีเรื่องอะไรแน่เพราะเมื่อวานฉันเห็นเขาแอบร้องไห้หรือว่าคุณชายก็รักจอยเหมือนกันซวยแล้วไงซวยอะไรคุณชายซวยอะไรฮะธเนศของฉันเสมอสลักในดวงใจสลักจิตไว้เพียงเธอจะนานเท่าไรไม่มีลบเลือนสลักในดวงใจ